คุณที่ชอบครับเพื่อนๆกับบุ๋มจังเดียวแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในแบบของอนิเมะลัสแตนในการนั่นเองนะครับผมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเพิ่งตื่นเองแล้วมาอัดคลิปเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆครับมาฟังเฉลยอัปเดตกันดีกว่าครับในอัปเดตหนึ่งนี้นะครับผมมีอะไรเพิ่มเข้ามากันบ้างนะครับในวันนี้เลยซึ่งเกมได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนเล่นอยู่ที่ประมาณ 60,000 แล้วนะฮะเกมเพื่อนบ้านจะเอายังไงต่อนะครับถึงกับว่าถึงจะพูดอย่างนั้นผมก็ยังเล่นเขาอยู่ดีนะครับผมแถมจะเห็นเหมือนว่าจะอัปเดตด้วยนะเกมเพื่อนบ้านนะครับสำหรับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับไอ้3อย่างนี้ครับจะเป็นเควสใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานี่ครับทั้งหมด3เควสครับอันนี้จะเป็นเควสเกี่ยวกับดาเมจเองครับซึ่งจะได้อยู่ที่15 Emerald นะครับผมแล้วก็เควสที่2ครับก็จะเป็นการคิดแบบว่าเป็นการฆ่ามอนคิวมอนตามที่แบบกำหนดนะครับจะได้อยู่ที่25 Emerald นะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ได้อยู่ที่1 Leo ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นเควสเกี่ยวกับซัมมอนนะครับผมเหมือนแบบเราซัมมอนตู้ซัมมอนอะไรอย่างนี้นะครับผมเกี่ยวกับคือมีให้ทำนั่นเองเควสนะครับก็จะมีอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับสามารถมาดูนะนี่คือเควสทั้งหมดนะครับผมของในแต่ละด่านเลยที่เราทำมานะครับเราก็ได้สามารถรับได้เลยใครที่เล่นจบด่านก็ได้นั่นเองนะครับเหมือนกับ AA เลยครับผมมานี้นะครับสำหรับในเควสนี้ส่วนใหญ่ครับก็จะมีรีด้วยนั่นเองนะครับผมคือมีรีด้วยนะครับแต่ไม่มั่นใจว่ารีตอนไหนนะฮะคิว 1,000 ได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆด้วยเควสซัมมอนนะครับผมก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆด้วยนะครับก็คือสุ่มนั่นแหละอะไรประมาณนั้นแล้วก็เควสเกี่ยวกับการทำดาเมจนะครับก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถมาดูกันได้ก็จะมีรีด้วยแล้วก็ตู้เอมเบอร์ลนะครับก็จะมีให้ซื้อแล้วนะครับผมสามารถมาซื้อกันได้นะฮะคือผมไม่ได้ชักจูงให้ไปซื้อนะครับก็คือเราสามารถซื้อเอมเบอร์ลเพิ่มได้แล้วนั่นเองนะครับผมเหมือนจะซื้อทางด้านนี้นะครับเหมือนแบบมีให้ซื้อนั่นเองนะครับผมมันได้ดูมันน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มครับเนื่องจากเปลี่ยนแมปเปลี่ยนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับให้แมปมันสวยขึ้นนั่นเองนะครับผมคือแมปมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับประมาณนี้เลยในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการรีแวมล็อบบี้ใหม่นะครับรีแวมพวกแบบรีเสิร์ชในแมปของไอ้ Desert Vamp นะครับผมก็คือน่าจะเป็นด่านนารูโตะนะครับพี่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนตรงนี้เลยนะครับนี่พาไปดูนะครับอุ้ยเอ้ยหน้าอินเทอร์เฟซโอเคขึ้นนะครับนี่ฮะก็น่าจะเป็นการรีแวมป์นะครับในส่วนของด่านนารูโตะนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะเรียมโหสุดยอดเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับเกี่ยวกับ New Unit นะครับก็จะมีตัวละครในแบนเนอร์2ครับเข้ามานั่นเองนะครับเหมือนน่าจะเข้ามาประมาณวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเซเลเทียลนะครับในฟาร์มเบนเนอร์ก็คือตัวของเซเบอร์เข้ามานะครับมีตัวของเซเลเทียลที่อีโวได้นะครับผม1ตัวนั่นเองนะฮะเซเลเทียลที่อีโวได้นี่ตัวอะไรวะอันนี้ไม่มั่นใจแล้วก็มีตัวละครมิติกนะครับเบนเนอร์เข้ามาอีก1ตัวนั่นเองครับแล้วตัวของโกโจนะครับสามารถอีโวได้แล้วนะครับผมเช่นกันเลยตอนนี้นะครับอีโวได้แล้วตอนนี้อีโวได้ไหมหรอนะครับอีโวได้ใช่ไหมนี่นะครับสามารถอีโวได้แล้วนะครับก็ต้องหาลูกตานะผมซิกอาย6อันนะครับแล้วก็หาสปิริตชาร์ดที่5อันนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีการดรอปใหม่ๆนะครับของ Challenger นั่นเองนะครับเหมือนว่าน่าจะเกี่ยวกับการแก้เรื่องการดรอปเรื่องแบบขอดรอปของอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนพวก Challenger ก็จะมีประมาณนี้นะครับพวกด่าน Desert Village อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นการแก้บั๊กนะครับผมแล้วก็โค้ดใหม่ทั้งหมด4โค้ดนะครับเพื่อนๆอยากใส่นะครับเดี๋ยวผมลิงก์นี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการแก้บาลานซ์นะครับเนื้อพวกเควิร์กนะครับหรือว่าบัฟต่างๆนะครับพวกวอลเจอร์นะครับบัฟขึ้นมานะครับสำหรับอย่างแรกเลยนะครับวอลเจอร์นะครับน่าจะเนิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้นะครับคอมิกบัฟนะครับเดเมกอนนี่คือรีบาลานซ์คือปรับสมดุลให้บาลานซ์นะครับออซิ่งบัฟอีกแล้วนะครับเอ็นเพอร์พีเนลนะครับบัฟอีกแล้วนะครับก็คือกระเป๋านะครับแล้วก็อัพของตัวอวตารนั่นเองนะครับอัพด้วยก็คือเป็นน่าจะเหมือนเพิ่มดอทนะครับเพิ่มเป็น 2.75 นะครับในส่วนของเรื่องบัฟนะครับตัวของวอเจอร์ก็คือเนิร์ฟนะครับผมประมาณนี้นะครับเดบิกอตปรับรีบาลานซ์นะฮะแล้วก็ออซิอิงกับเอนเทอร์พีโนบัฟนะครับผมอวตารก็แก้ไขนะครับน่าจะเป็นเพิ่มดอทนะครับผมเพิ่มดอทนะฮะ 2.75 เป็นทางด้านของไอ้ดาเมจนะครับคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจนะครับผมผิดขออภัยด้วยนะครับผมโอเคและในส่วนต่อมาครับสกิลทีนะครับก็จะมีการเหมือนแบบรีนะครับผมรีเซ็ตไอเทมแอดนะครับแบบเหมือนมีอะไรเพิ่มเข้ามาว่ะนั่นจะเป็นเกี่ยวกับไอเทมในการอัพสกิลทีหรือเปล่าวะนะครับนี่นะครับเพิ่มของให้สามารถรีด้านเองนะครับแบบรีพวกสเตตสูงว่าเอ้ยสเตตทางด้านนี้เราไม่ชอบนะครับแล้วก็หาดอกไม้นะครับคิดว่าดอกไม้น่าจะต้องดรอปจากการลงชาเลนจ์หรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีสิ่งหลายๆต่างๆนะครับเนิร์ฟอีกด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของพวกเกี่ยวกับร้านค้าหรือว่าของต่างๆนะครับจะแอดเข้ามานะอีกอัปเดตภายหลังนั่นเองนะครับในส่วนพวกนี้นะครับร้านขายของ
ไอ้พวกขายของเนี่ยเพิ่มแอดเข้ามาในภายหลังอีกแล้วมันเริ่มหาเงินแล้วครับทุกคนเอาเลยครับสำหรับในอัปเดตนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับใครชื่นชอบในเกมนี้ครับใครอยากให้ทำช็อตเกี่ยวอะไรเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานของผมหน่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมตายโยนละครับผมอย่าลืมไปใส่โค้ดกันด้วยไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับผมแนะนำให้ใส่ใน VP นะครับเพื่อนๆใครที่ดูจบฟังด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายใส่บาดาละครับ